เอาแรปยาแรปแรปยาอันติแรปนะโอ้โหแรปยาอันติแรปนะท่านผู้ชมเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับรายการ Just For Game กับผมนาย Just คนเดิมนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่กับROV ในทางเซอร์เบต้ากันอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับผมแต่ว่าในวันนี้นะเราจะมาทดสอบไวโอเลตนะครับผมหลังปรับแพทนะฮะซึ่งในทางเซอร์เบต้าเนี่ยเขามีการปรับแพทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ามันมีประเด็นนะฮะมีประเด็นว่าไวโอเลตเนี่ยในแพทหน้ามันจะยังเป็นตัวที่แบบน่าเล่นหรือเปล่านะฮะเนื่องด้วยความสามารถในการกลิ้งแล้วก็มันจะวิ่งไวนะครับผมของสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะประมาณจาก8เมตรเหลือ4เมตรนั่นเองนะครับผ มแล้วก็ดาเมจของสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปนะแต่ว่าระยะยิงของมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่เขาไปเพิ่มก็คือเขาไปเพิ่มเรื่องของดาเมจของสกิล2นะผม1เท่าตัวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาเปลี่ยนแปลงความสามารถของอันติเมจสกิลนะฮะอันติเมจสกิลนะผมจะมีความมีความสามารถใหม่ก็คือมันจะแรงขึ้นนะครับผมบวกดาเมจเพิ่มเติม 10% จากแม็ก HP ของเลือดฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะฮะหมายความว่ายิ่งฝั่งตรงข้ามเลือดเยอะเรายิงอันติเมจแรงนั่นเองนะฮะนะครับผมอันนี้ก็เป็นการแปลคร่าวๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไวโอเลตมาลองกันนะครับผมมาเลยนะฮะโอเคในวันนี้เราก็จะเล่นเป็นตัวยืนเลนนะครับผมเพราะว่าวันทุยเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยมีลินดิตเป็นตัวฟาร์มแล้วนะครับโอเคอารัมเอาเฮ้ยยิงไปโอ้โหเจ็บอยู่นะเนี่ยเจ็บอยู่นะเนี่ยยิงไปอีก1ดอกไอ้เดี๋ยวก่อนแกร็กแกร็กมึงวิ่งหนีทำไมกันให้กูดีเพื่อนโอ้โหโอ้โหนี่เห็นป่าวว่าผมยิงคลีได้นะบอกเลยว่าโอ้โหเดอะแฟลตมาเดอะแฟลตระวังนะฮะโปะบะไปอีกหนึ่งทีโอ้โหเดอะแฟตเอ้ยแกร็กโอ้โหไอ้แกร็กแกร็กเหมือนกันกูหน่อยแกร็กวิ่งแกร็กมันวิ่งเล่นเฉยนะฮะอ้าวแล้วเรียนบนเราโดนเอมิลี่นะฮะโซโล่คิวเรียวมาเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหแกร็กมันแบบมันวิ่งเล่นอะเมื่อกี้นะฮะมันไม่กันผมเลยนะผมไม่สนใจผมเลยนะโอเคเราจะเคลียร์คลิปไปก่อนนะฮะนี่จะเห็นได้ว่าสกิลหนึ่งนั่นเดอะแฟตมาเดอะแฟตสกิลหนึ่งก็ยังไกลเหมือนเดิมนะแต่ว่าระยะในการกลิ้งนะครับผมไม่ใช่ระยะสินะฮะถ้าเรากลิ้งผ่านศัตรูเนี่ยมันจะวิ่งเร็วสั้นลงนะครับผมวิ่งเร็วสั้นลงนะจากเราหูเดอะแฟตมันมาอีกแล้วโอ้โหเจอออกเลยจังหวะนี้นะฮะโอเคกลับก่อนโอ้แก๊กมันทำอะไรวะเฮ้ยแก๊กมึงไม่กันกูเลยเราต้องกลับบ้านนะฮะเดอะแฟตมันจะวิ่งมาเอาเราในป้อมโอเคแต่ว่าเราดีคอกลับได้อยู่นะครับผมแก๊กโดนลุมแล้วนะผมในตอนนี้นะไวโอเลตยืนเลนนะผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นนะไม่เชื่อเอาไปลองดูนะครับผมถ้าเรามีมีตัวแท้งยืนอยู่ด้วยสักหนึ่งคนนะฮะไวโอเลตจะเป็นตัวที่แบบยืนเลนได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะอย่างเช่นในเกมนี้ก็คือให้แกร็กเป็นตัวยืนคุมนะครับผมแต่ว่าแกร็กมันแบบมันเหมือนมันเล่นไม่เป็นอ่ะมันวิ่งเล่นเฉยนะเมื่อกี้ไม่กันผมเลยนะฮะแต่ว่าเราจะเอาป้อมนะโอ้เหมือนว่าเขาจะถมไปเลนบนหมดนะไม่ใช่เลนกลางนะฮะเราป้อมก่อนนะฮะปึ๊บปั๊บเรียบร้อยโอ้โหเพื่อนเราโดนแบบเพื่อนเราโดนรัวๆเลยนะครับผมตอนนี้ได้ไหมได้เดอะแฟนไหมน่าจะได้ขอวิ่งไปดักหน่อยได้อยู่นะฮะเราเข้าป้อมเลยแล้วกันเมื่อกี้ไม่น่าวิ่งไปเลยจริงถ้าเมื่อกี้ผมไม่วิ่งไปนะผมน่าจะตอดป้อมได้เยอะกว่านี้นะฮะว่าจะไปดักลาสเดอะแฟนเอาอุ้มโยนระเบิดสกิล2ไปนะผมแต่ถึงยังไงนะฮะเราก็ต้องอัพสกิล1นำอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าสกิล1เนี่ยเป็นสกิลดาเมจหลักเลยก็ว่าได้นะโอ้เดอะแฟตมาอันติไปไม่โดนว่ะโอเคยิงหน่อยมันจะโอ้โหมาซองเลยปั่นโอเคผมหลบปั่นมันได้นะโอเควิ่งเนี่ยฮะจะทำให้เราวิ่งไวช้าลงนะผมในช่วงที่เรากลิ้งใกล้ๆศัตรูนะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะวิ่งไกลได้แบบโอ้โหมันมาอีกแล้วถอยก่อนถอยแกร็กเปิดอันติมั่วอะไรนะจังหวะนี้แกร็กครับผมดึงแม่นๆหน่อยแกร็กเพื่อนเดอะแฟตมันจะมาเอาผมในป้อมวะจริงๆนะจริงๆนะนั่นไงมันมาแล้วผมเตรียมฟิกเกอร์ออกทางนี้โอเคได้อยู่รอดวะสเต็ปจุกมาสเตอร์สเต็ปจุกมาสเตอร์กลับบ้านเลยนะฮะจังหวะนี้โอ้ยโดนกดหนักมากนะผมฝั่งเรานะแกร็กมึงอย่าเพิ่งดึงมันมาเอ้ยมาแล้วไม่ทันนะผมเรากลับบ้านทันนะปล่อยแกร็กยืนรูดป้อมไปนะฮะในจังหวะนี้มาไปต่อนะฮะฟึบฟับกลิ้งไปนะครับผม
ถ้าเป็นแบบเดิมนะฮะคือตอนที่ผมกลิ้งหนีเดอะแฟลชในจังหวะก่อนหน้านี้เห็นปะเราจะวิ่งได้ไกลกว่านี้นะฮะแต่ว่าแบบใหม่ก็คือเห็นปะวิ่งเร็วได้แป๊บเดียวก็คือหายแล้วนะฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันทำให้ไวโอเลตเนี่ยหนีตายยากขึ้นนะครับผมโอเคแกล้งระวังแกล้งแกล้งแกล้งเราให้แกล้งยืนคุมนะฮะยิงนกยิงอะไรไปก่อนนะครับผมโอเคเลนบนเหมือนว่าจะโดนรัวๆเลยนะสำหรับเลียวม้าฝั่งเรานะครับผมแต่ว่าเราต้องเอาเลนล่างให้ได้นะว่าเดอะแฟตมันมาอีกแล้วมันเอาลินดิดเพื่อนระวังลินดิดจ๋าฝั่งเรามีแครี่2คนนะฮะขึ้นบ้านง่ายนะผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอมิลี่เอมิลี่จ๋าขออันติไปโอ้โห800จังหวะนี้800มันก็แรงเออแกล้งมึงดึงสวยมากในจังหวะแบบนี้ thank youแต่ว่าผมโดนปั่นผมโดนปั่นโดนล็อกโอเคแต่ว่ารอดอยู่นะฮะเขาไม่กล้าเอาต่อนะครับผมเนื่องด้วยฝั่งเราอยู่เยอะนะฮะมาชิ้นแรกเราก็ได้แล้วนะผมสำหรับบุกเคนสเปียร์นะฮะไหลยาวเลยเพื่อนได้นะเนี่ยได้ป่าววะโอเคเอาบัฟฟ้าก่อนนะฮะเอาบัฟฟ้าโอเคให้ลินดิตไปละกันนะครับผมลินดิตเขาเป็นตัวฟาร์มนะฮะเขาต้องมีความสำคัญมากกว่าเราอยู่แล้วนะผมเศร้าใจดูก็โอ้โหมันมาเยอะมากถอยดีครับผมถอยถอยเลยถอยโอ้โหแลบพุ่งโอเคตายแล้วนะฮะในจังหวะแบบนี้ไอ้เดี๋ยวก่อนนะตอนตายเหมือนว่าจะมีพระจันทร์ขึ้นด้วยนะผมเป็นเทศกาลอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยมาชิ้นต่อไปนะฮะเราจะออกเป็นรองเท้ายิงไวนะครับผมเอามาแบบยืนยิงนะฮะในทีมไฟให้แบบให้มันยิงไวในทีมไฟอ่ะเอาง่ายๆนะฮะเพราะว่ายิงเรายิงไวเนี่ยสกิล1มันจะลดคู่ดาวด้วยนะสำหรับไวโอเลตนะครับผมแต่ว่าต้องเน้นว่ายิงโดนฮีโร่นะครับผมถ้ายิงโดนคลิปคือไม่ลดนะฮะอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมขอเป่าแลสหน่อยโอเคโดนคลิปเป็นดอกอันตีไปเฮ้ยอันตีแรงว่ะแม่งท่านผู้ชมเห็นป่ะเมื่อกี้ยิงโดนคลิปมันตีดอกละ 1,200-1,500 เลยนะเมื่อกี้เออคือแรงอะแรงแลสอยู่ในนี้นะฮะระวังก่อยระวังมันพุ่งมาเสียบดาบนะครับผมตอนนี้หมัดของแรดก็เป็นอะไรที่น่ากลัวโอ้โหมันมาโอเคดึงสวยมากแกล้งครับผมแกล้งเองฮะในจังหวะนี้แต่ว่ามันน่าจะหนีได้วะท่านผู้ชมมันหนีได้ปะช่วยลินดิตช่วยลินดิตแกล้งเข้าไปเพื่อนมึงโอ้โหมึงดึงว่าวช่วยลินดิตโอ้โหทำไมมันถึกจังหวะเนี้ยมันถึกจังหวะแต่ว่ามันก็ได้อยู่โอ้โหถือว่ามันถึกมากนะเอมิลี่เห็นปะเมื่อกี้คือแบบ4คนอะกว่าจะเอาลงนะฮะโอ้โหตอนแปลงร่างนี่คือแบบมันถึกมากแล้วมันแรงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าประมาทมันนะฮะสำหรับเอมิลี่มันคล้ายๆโอเมนเวอร์ชัน2เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอย่าตายไปมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ตายเยอะนี่หว่าตายแค่ตัวเดียวโอเคชิ้นต่อไปเราออกเป็นดาบคลีนะครับผมไปต่อยาวๆนะฮะสำหรับไวโอเลตยืนเลนของเรานะครับผมด้วยความที่แบบอยากรีวิวนะฮะเคลียร์คลิปให้เพื่อนก่อนปุ๊บอันนี้คือรุนที่ผมใส่จะเป็นรุนคลีล้วนเลยนะผมก็จะเป็นโอ้ยลกเออไม่ใช่ลุกมันชื่อลุกนี่ปะฟิกเกอร์ออกเลยนะฮะเราอย่าห่วงฟิกเกอร์นะผมตอนนี้เรียวมะเราอยู่กลางวงยิงให้อยู่อู้หู3ตัวกูสู้ไม่ได้อู้หูเอ้ยอารัมจะตายแล้วไม่ได้ปะตามไม่ได้นะฮะโอเคเป่าคีบก่อนนะครับผมเอาคีบออกให้หมดนะสวยงามก็ยังเป็นตัวที่มีของแล้วยิงแรงเหมือนเดิมนะสำหรับไวโอเลตนะครับผมแค่แบบหนียากขึ้นนะฮะหนียากขึ้นจริงโอเคเนี่ยฮะสามารถต่อต้อมนอกระยะได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องตกใจกันนะปุ๊บฟับนี่ยังแรงเหมือนเดิมนะแค่แบบมันกลิ้งแล้วแบบมันวิ่งไวน้อยลงนะฮะโอ้โหเดอะแฟลชมาอืมมันไม่เอานะฮะโอเคเอาแรดก่อนเอาแรดยาแรดยาอันตีแรดนะโอ้โหแรดยาอันตีแรดนะท่านผู้ชมอันตี1,900ชิบหายแล้วเออยอมเห็นป้าเมื่อกี้ผมอันติยัดหน้าแรด1,900อ่ะแรงนั้นน่ะ1,900ถือว่าแรงนะในช่วงขณะเลเวล10นะครับผมเออของก็ยังไม่มีเลยนะดาบคีก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมอันติแม่งแรงว่ะสุดๆนะอันติไวโอเลตของเราโอเคแกล้งดึงเอมิลี่ได้นะฮะเราต้องโอเคเอมิลี่มันจะมาป่วนป่านะโอเคตอนนี้คีเราก็เริ่มมาแล้วนะผมดอกละเป็นพันนี่ฮะบอกเลยว่าเป็นพันยิงเจ็บยิงแสบลุกมาระวังมันกดเกราะแล้วนะฮะมันกดเกราะมันกดเรียบร้อยเข้ามาแบบนี้ก็ลาก่อยนะฮะนะเก็บไปเถอะบัฟฟ้าใครจะเอาอ้าวเดี๋ยวมาได้เฉยที่หมายแล้วโอเคยิงแรดโบ๊ะบะ1,600ไปดีแรดเจ็บนั่นสกิล1ก็ยังแรงอยู่สำหรับไวโอเลตอย่างพี่น้าน้องใจเย็นนะฮะใจเย็นเราต้องเอาป้อมนี้ให้ได้นะฮะ
เลนล่างเหมือนว่าเดอะแฟบจะลอยอยู่นะครับผมแต่ว่าก้าวหางของเราไปกันแล้วนะฮะยิงป้อมยิงป้อมได้เหมือนเดิมไวโอเลตด้วยความที่เป็นไวโอเลตมันก็เป็นไวโอเลตเหมือนเดิมนะครับผมบัฟฟ้าไม่มีนะฮะเดี๋ยวมาอย่าพึ่งเรียวมะ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 จ๋าเดอะแฟบไปไหนวะเดอะแฟบอยู่แถวนี้นะเมื่อกี้อยู่นะอ้าวมันไปนู่นแล้วนะครับผมโอเคเราเคลียร์คลิปก่อนนะฮะฟึบฟับชึบชับมีดาบคลีอะไรมันก็ดีนะครับผมมีดาบคลีชีวิตก็ดีดีนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีดาบฟับนี้เห็นปะอันตีเมื่อกี้ใส่คลีปดอกละ 2,300 กันเลยนะคือมันแรงว่ะอันตีมันแรงขึ้นเยอะเลยนะสำหรับไวโอเลตนะครับผมคือง่ายยิ่งเรายิงตัวที่แบบมีเลือดเยอะนะฮะเลือดของฝั่งตรงข้ามก็จะยิ่งลดเยอะนั่นเองเพราะว่ามันจะบวก 10% ดาเมจนะครับผมดาเมจจากเลือดนะจากเลือดสูงสุดของฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นความสามารถใหม่นะครับผมนี่เรียกว่าเป็นความสามารถใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นมันเก็บมังกรไปแล้วนะครับผมมังกรในแพทใหม่นะก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับผมถ้าอยู่ใน10นาทีขึ้นไปนะเพราะว่าเวลาเราฆ่าเนี่ยเราจะได้บัฟนะครับผมบัฟนี่เห็นป่ะบัฟสีชมพูนะเอ้ยระวังเราออกจากรัศมีของเอมิลี่ก่อนนะฮะเรายิงอยู่1,200เพื่อนยัดอันติไปตายห่าไปอีก1ตัวนะฮะแรดก็แรดเถอะ1,800เป็นไงวะเป็นไงเราเรียบร้อยหาย4ใช่ชื่อเลยจังหวะนี้นะครับผมทิปเปิลคิวไปโดยเรียวมาได้ทิปเปิลคิวได้ไงวะเนี่ยโอเคตีดาร์กมั้ยครับผมเพื่อนเราเหมือนว่าจะไม่เอานะเอ้ยเดอะแฟตอยู่นี่เดอะแฟตจะขอโบ๊ะบ้า1ทีลาก่อนเดอะแฟตก้าวห่างได้บัฟฟ้าไปนะฮะเราไม่มีบัฟฟ้าเราเล่นยากว่ะขอบัฟฟ้าสักตัวหน่อยเพื่อนกูไม่มีมานาจะช่วยเพื่อนเราแน่ตอนเนี้ยโอเคเราจะเข้าบ้านนะฮะเข้าบ้านอโปอับะอโปอับะลุกมานะผมลุกแบบดูลุกอันตียะปะโอ้โหตายอันตียะปะโอ้โหอันตีเมื่อกี้ดาเมจเท่าไหร่วะแต่ว่าผมเห็นเลือดลุกหายไปครึ่งหลอดเลยนะเมื่อกี้โอ้แรงถอยนะครับผมถอยตอนนี้ผมไม่มีมานาสู้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเอามานาของฝั่งตัวเองเลยละกันนะครับผมยังลินดิดเลยนะฮะขอมานานะครับผมขอมานานะจ๊ะเพราะว่ากูไม่มีมานาช่วยพวกมึงแล้วนะตอนนี้ต้องมีมานานะผมไวโอเลตมันต้องมีมานานะครับกูคุยกับใครวะเนี่ยโอเคเพื่อนเราเปิดดาร์คสเลเยอร์นะฮะมาแทงให้หน่อยใครก็ได้เดี๋ยวมาดิเพื่อนเรียวมะเดี๋ยวมามันไปมาลุมมาตุ้มอยู่กับฝั่งตรงข้ามอยู่นะฮะตอนนี้เราต้องเดี๋ยวม้าน่าจะไม่รอดนะฮะโดนไล่หรือเปล่าวะแล้วก็โอ้โหแรดมาผมยิงดาร์กก่อนแล้วกันผมยังไม่สนใจอะไรผมจะยิงดาร์กก่อนได้ครับผมเฮ้ยลุกมันไล่700ไปดินะครับผมยิงขอยัดอันติอ้าวเฮ้ยโอ้โหช่วยแล้วเรามาถอยทำไมล่ะลินดิสตายโอ้ไม่น่าเลยพลาดโอเคก้าวหางของเราเก็บได้อยู่นะฮะเดี๋ยวเราได้มังกรมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะปล่อยมังกรเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเวลาเราฆ่าดาร์คสเลเยอร์นะฮะเราจะได้มังกรแบบเป็นตัวบินๆออกมาแบบนี้นะคือแบบมันจะสามารถไปแทงป้อมให้เราได้นะเนี่ยแบบเนี้ยมันแทงป้อมได้นะฮะแล้วก็เลือดของมันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมคือมันจะบินไปยังเลนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะฮะสำหรับมังกรนะผมเพราะฉะนั้นการจะกดปล่อยเนี่ยคือแบบเราต้องดูดีๆนะอันนี้คือแบบผมตายแล้วแบบผมกดปล่อยนะคือแบบตอนที่ตายผมตายอยู่ตรงเนี้ยนะฮะมันจะออกจากตัวเรานะอ้าวจบแล้วเหรอเดี๋ยวนะกูยังวิ่งไปไม่ถึงเลยอธิบายยังไม่จบเลยจบแล้วนะฮะโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสรุปเอาง่ายๆสั้นๆนะครับผมไวโอเลตก็ยังเป็นตัวที่โคตรโหดอยู่เหมือนเดิมนะฮะถ้ามีของนะผมเอาไปฟาร์มเอาไปอะไรได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าในจังหวะที่แบบชุลมุนแล้วแบบจังหวะกลิ้งไวของมันเนี่ยนะฮะมันจะวิ่งไวช้าลงไม่ใช่ช้าลงนะครับผมสั้นลงนะฮะอันนี้ก็ดูจังหวะดีๆเอานะครับผมเพราะว่าไวโอเลตเนี่ยมันก็ยังไงอะถ้าโดนล้วงก็คือมันตายอยู่ดีนะครับผมมันตายอยู่แล้วนะฮะถ้าโดนแพนด้าเข้าหาตัวโดนรูปเข้าหาตัวโดนเดอะแฟตอะไรพวกนี้เข้าหาตัวคือมันไม่มีทางได้กลิ้งหนีอยู่แล้วนะฮะตายอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าการปรับตรงนี้น่าจะเป็นการปรับสมดุลนะฮะออกไปทางแนวการบัฟซะด้วยซ้ำนะผมเพราะว่าอันติของมันเนี่ยกับสกิล2มันแรงมากเลยนะสำหรับไวโอเลตนะครับโอเคสกอร์ของเราก็ 11.4 นะฮะคิวไป5ตายไป2แอซิสไป6นะผมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผม ก็ขอจบไปนะผมสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นการรีวิวไวโอเลตแล้วก็รีวิวด้วยนะผมสำหรับข้อถกเถียงต่างๆนานานะว่าไวโอเลตในแพทหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่เอามารีวิวให้ดูหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมก็
รู้สึกว่ามีคนขอเข้ามาเยอะจัดให้แล้วนะผมก็จะประมาณนี้เลยเอาง่ายก็คือมันยังโหดอยู่นะครับผมใครที่จะซื้อสกินหรือว่าจะเล่นต่ออะไรเนี่ยก็แนะนำให้เล่นต่อไปนะฮะมันยังโหดอยู่นะครับผมโหดอยู่สำหรับไวโอเลตนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าก็จะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็อย่าลืมซับไลค์แชร์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย see you again เจอกันคลิปหน้า